วันนี้นะคะหัวรถจากเฮ้ยตาชีต้องเปลี่ยนหัวรถจาก45นาทีนะว่าแล้วว่าต้องเอาหัวรถจากกูไปเริ่มเลยวันนี้ทริปเรานะไม่ไปถึงบ้านหมีแล้วทุกคนวันนี้จบแค่ที่สถานีลพบุรีแล้วทุกคนเริ่มเลยนะทุกคนมาลพบุรีทีไรมีปัญหาทุกทีเลยนะทุกคนท้อต้องใช้ต้องเปลี่ยนหัวรถจาก45นาทีแล้วทุกคนวันที่111นะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้วยังไม่ออกจากสถานีลพบุรีเลยนะคะเนื่องจากเจ้านี่มีเจ้านี่ค่ะตัวปัญหาหลักเลยนะคะตุยค่ะลิงไม่ได้มันดาวคันนี้ไปอีกเหรอแปลว่าต้องสลับกับหัวสินค้าหัวไหนนั่นแหละมาแล้วฮะรถจากฮิตาชินะคะเราเข้ามาใกล้ๆกันขโมยหัวรถจักรเราได้ยังไงเราไม่ยอมนะเราอุตส่าห์จะไปด้วยฮิตาชิเนี่ยไม่น่ารักนะไปไหนสักที่แหละไปแล้วค่ะเจ้าตัวปัญหาออกมาแล้วมาก็เจอเลยเริ่มเลยสีมันสดสดอ้าวไปทำไมทางนู้นเริ่มเลยไปอยู่เข้ากุไปเลยก็ไม่ต้องหยุดออกมานะเริ่มเลยอ
ขบวนที่111วันนี้นะคะล่าช้าไปแล้ว3ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวก็ขบวนที่201นะคะอันนี้เป็นหัวรถจักรของ201นะทุกคนถูกเปลี่ยนลงมากับขบวนนั้นไม่อยากได้คอนเทนต์นะอยากได้เจอคนค่ะไปค่ะขโมยหัวรถจักรของ201เรียบร้อยแล้วค่ะไม่อยากจริงๆเราจะไปบ้านหมี่นะคะทุกคนแต่เรากลัวไม่นะรอไล่ลมอยู่โอ้แค่ตอนมาก็ไม่มีกำลังแล้วนะแบบเบาทำไมเลยกดไอ้นี่ทำไมตอนนี้ได้เวลาออกขอขบวนรถเร็วกันวันที่111นะทุกคนจากนู่นตั้งแต่8โมงนะคะตอนนี้ใช่ออกมาจากจำได้ว่าถึงรังสิตประมาณ8โมงแล้วเนี่ยเพิ่งออกลพบุรีอ่ะตอนนี้13นาฬิกาแล้วมั้งด้วยไปค่ะขบวนที่111วันนี้นะได้มาดักท่านที่สถานีลพบุรีนะคะเนื่องจากหัวรถจักรใหม่ตายนะจ๊ะเริ่มไปค่ะเดี๋ยวเรารอดู201นะคะเดี๋ยวเราต่อ201นะอันนี้ก็เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่201นะทุกคนตอนนี้นะคะหัวรถจักรดีเซนนะคะได้ตะลุย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 นะมันจอดอยู่นะเดี๋ยวเรารออ้าวไว้หลบแดดก่อนร้อน
ก็เป็นหัวรถจักรของขบวนอะไรไม่รู้นะคะแต่เป็นรถสินค้านะคะตู้คอนเทนเนอร์6อะไรทักอย่างแหละก็ขอดีเซนมาก่อนนะคะคันนี้ที่จริงเป็น4518นะคะโดน111สอยไปแล้วค่ะถึงว่าทำไมให้ง่ายๆเพราะว่าหัวรถจักรมันจะต้องกลับไปที่บางซื่ออยู่แล้วนะคะคันนั้นกลับไปกับ108คืนนี้อ่ะเมื่อไหร่จะมาล่ะเริ่มเลยตดออกอยู่ลพบุรีทั้งทีวันนี้อยู่เต็มที่เต็มที่อุ้ยตอนนี้นะคะขบวนที่201เรานะคะก่อนนะครับครับขบวนรถจักรเทียบชาญชาลาที่2ขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาเที่ยวขึ้นขบวนที่201เดินทางรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางสถานีพิษณุโลกครับเหลือเวลาเพียงเล็กน้อยที่ทางสถานีลพบุรีจะให้สัญญาณปล่อยขบวนรถธรรมดาเที่ยวขึ้นขบวนที่201ออกจากสถานีลพบุรีนะครับผู้โดยสารมีตัวใช้ในการเดินทางไปกับขบวนรถเที่ยวนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านขึ้นจัดหาที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยครับ652มุกออกคันสินค้าไปทางบางซื่อจะเป็นรถรับส่งนักเรียนนะคะก็จะมีขบวนที่207นะคะแล้วก็209นะคะมันจะเข้าลพบุรีประมาณบ่าย2บ่าย3ซึ่งเด็กนักเรียนจากเทคนิคลพบุรีอะไรอย่างงี้ก็เลิกเรียนกันมาแล้วนะคะเพื่อจะกลับบ้านนะคะวันนี้รถเที่ยวนี้ล่าช้าไปด้วยเลยจ้ะ201วันนี้นะคะตอนนี้กำลังจะให้สัญญาณปล่อยขบวนรถนะคะออกจากสถานีแล้วค่ะกับขบวนที่201นะคะใครที่มากับขบวนนี้ก็จะงุงินิดนึงนะคะลิงลิงไว้นะลิงลิงลิงลบลิงลบลบนานมานานตัดหน้ารถระวังนะระวังนะก็ทิ้งตู้คอนเทนเนอร์ไว้นะคะค่ะ201ไปละโหรถจักรที่ตายมันอยู่นี่เห็นมันไหมเริ่มเลยก็ขอเดี๋ยวเราก็จะกลับขบวนที่102นะก็จะดัก209อีกขบวนหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกันไปเลย
ขบวนรถที่จะเข้าเทียบชาชาลาที่1สถานีลพบุรีนะเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่209นะคะเริ่มเลย1239ลิ้วแอร์ป่ะเนี่ยผู้โดยสารโปรดทราบครับที่นี่สถานีลพบุรีที่นี่สถานีลพบุรีเหลือเวลาอีก1นาทีจะให้สัญญาณปล่อยขบวนรถธรรมดาขบวนที่209ออกจากสถานีลพบุรีแล้วนะคะเนี่ยค่ะขบวนนี้ก็จะเป็นรถรับส่งนักเรียนอีกขบวนหนึ่งนะคะก็คันนี้นะคะใครจะนั่งรถไฟเล่นก็ได้นะคะเพราะว่าออกจากกรุงเทพ11:15ถึงบ้านตาคี16:00แล้วก็ตีรถคันนี้นี่กลับเลยนะคะก็คือเป็น210ใครที่ไปถึงตาคีก็รีบซื้อตั๋วแล้วขึ้นคันนี้กลับได้เลยนะคะถ้าจะนั่งรถไฟเล่นขบวนรถธรรมดาที่ขึ้นขบวนที่209ออกจากสถานีลพบุรีแล้วจะส่งผู้โดยสารที่สถานีท่าแคโกกระเทียมหนองเต่าหนองทรายขาวเป็นสถานีต่อไปครับสถานีลพบุรีในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นอย่างมากและในการเดินทางระหว่างเป็นยังไงคือมาที่นี่เลยได้หวีดฟุ้นทุกทีเลยวันนี้ได้หวีดดังเนี่ยจะขอแบบออกจากสถานีลพบุรีแบบล่อนๆเลยนะมอโอเคมีคนลั่นกว่าเริ่มเลยดีเซนเปล่านะเข้าสถานีลพบุรีมาแล้วนะฮะ4108นะฮะทุกคนนางเป็นทำนางสับเปลี่ยนอยู่ที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะหรือสถานีกลางบางซื่อนะคะเริ่มเลยไปค่ะ201ที่ออกไปเมื่อสักครู่นะคะเพิ่งออกจากโคกกระเทียมนะคะทำให้คันนี้ต้องรอทางอยู่ที่สถานีนะคะออกไปก่อนไม่ได้นะโคกกระเทียมห่างจากนี่กี่กิโลโอ้โหท่าแคนั่นแหละท่าแคแล้วก็โคกกระเทียมวิ่งลัดมากขบวนที่209นะคะเมื่อออกจากสถานีลพบุรีไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีท่าแคหลังจากนั้นไม่รู้แล้วค่ะบอดแล้วค่ะแต่น่าจะโคกกระเทียมนะถ้าจะไม่ผิดท่าแคโคกกระเทียมหนองเต่าหนองทรายขาวจ้าเริ่มเลยเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋ว112ก่อนเดี๋ยวเราไม่ได้กลับนะซีซี10เป็นไงล่ะตุยเลยเพิ่งออกบาร่ามาบอกแล้วให้ลองเครื่องก่อนสรุปรู้แล้วฮะว่าขบวนอะไร602ฮะน่าจะมาจากไหนไม่รู้แต่ปลายทางบางซื่อนะสตอปอ
เดี๋ยวคันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะพ่วง602นะคะกับบางซื่อนะคะสี่ห้าเลยวะโอ้โหมันจ้าซะเหลือเกินได้รถจาก GA นะคะเออมึงยึดโอ้ดูแต่ละคนกูละปวดหัวเด้อ24เหรอ42สัญญาณปล่อยขบวนรถแล้วนะคะอยู่ที่โคกระเทียมนะฮะเดี๋ยวเรารอคันถัดไปนะธรรมดาไม่เคยทันนะมาทันโอ้โหก็ขบวนรถเที่ยวนี้ก็จะมีแต่เด็กนักเรียนนะคะกลับบ้านกันนะมีแต่เด็กนักเรียนอะเยอะไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับ112กันนะทุกคนสวัสดีค่ะไปโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถได้ครับขอความกรุณาน้องๆนะครับอย่าก้าวขณะขบวนรถเข้าจอดเทียบการจราจรนะครับตามฟังมาท่านอาจเสียชีวิตได้นะครับรถเร็วขบวนที่109นะคะกรุงเทพอภิวัตรปลายทางเชียงใหม่นะคะทำโดยฮิตาชิค่ะเรียกอะไรอ่ะชัยปลายทางกรุงเทพอภิวัตรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งไปนะคะตอนนี้ช้าไม่รู้นะไม่ได้ดู TTS เลยว่าช้ามากี่นาทีแล้วนะคะตอนนี้มัน4โมงกว่าแล้วอะ4โมงครึ่งจะ5โมงเย็นแล้วอะไม่รู้จะถึงบ้านกี่โมงนะทุกคนอาจจะได้ลงรังสิตนะเนี่ยแล้วก็ใส่เข้ามาด้วยเดี๋ยวรอก่อนนะทุกคนรถเร็วขบวนที่112นะคะเด่นชัยปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือสถานีกลางบางซื่อนะคะก็ถ้ามีตั๋วโดยสารเนี่ยมาจากทางไกลลพบุรีขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะได้ไปหลัก4บางเขนดอนเมืองทุ่ง2ห้องขบวนที่112นะคะบู๊บู๊บู๊ว้ายชี
ขาวที่605นะคะรถจักรจุ๊บWhat?
านีเชียงรากที่นี่สถานีเชียงรากเวลาที่จับการจราจรที่ออกไปขบวนเราจะแค่นี้ค่ะไม่ไปไหนต่อแล้ว